ตัวแทนกลุ่มคนรักสัตว์กำแพงเพชรนำสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้และอีกหลากหลายพันธุ์ประมาณ50ตัวมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยริมน้ำปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมถือป้ายกระดาษมีข้อความว่าโจโก้จะต้องไม่ตายฟรีหรือหยุดกินสัตว์เลี้ยงหมาแมวกันเถอะพร้อมกับคำถามว่าพรบ.คุ้มครองสัตว์สามารถใช้ได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงไว้แค่ดูเล่นการเรียกร้องครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าโจโก้สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้อายุ5เดือนถูกฟันที่ปากก่อนถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมหลังเข้าไปกัดเป็ดของชาวบ้านขณะที่ร่างของโจโก้ยังคงหายไปอย่างปริศนาโดยเป็นที่สงสัยว่าได้ถูกนำไปเป็นอาหารของคนที่ทำร้ายซึ่งเรื่องดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจให้กลุ่มคนรักสัตว์เป็นอย่างมากจนเกิดเป็นกระแสเรียกร้องให้นำตัวคนผิดมาลงโทษตามพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์